ื่อวันที่18และ19ตุลาคม2566ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นำโดยดร.อุรชารักตานนชัยรองผู้อำนวยการสวทช.ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือทีเซลและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Cosmetic 360เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เวชสำอางและสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานจัดแสดงสู่เวทีโลกโดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์อัครราชทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นประธานเปิดนิทรรศการพร้อมเยี่ยมชมงานของผู้ประกอบการไทยขณะนี้เนี่ยประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเราให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นอย่างยิ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นประจักษ์พยานของความก้าวหน้าที่ชัดเจนในความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในยุคต่อจากนี้ไปภายในงานยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทสไปซ์อาชิเทคโทนิกจำกัดกับนวัตกรชาวฝรั่งเศสที่มีความเชี่ยวชาญด้านโฟโตไบโอโมดูเลชันและเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสันฐานวิทยาและเวชศาสตร์ชะลอวัยทั้งนี้บริษัทสไปซ์อาชิเทคโทนิกจำกัดเป็นบริษัทนิเทคสตาร์ทอัพไทยโดยใช้ผลงานวิจัยของสวทช.ที่มีการใช้เทคโนโลยีสร้างช่องทางสู่ผิวหนังขนาดไมโครด้วยแสงบนวัสดุผืนผ้าในรูปแบบมาสหรือแผ่นแปะที่มีลักษณะพิเศษสามารถดีไซน์ได้ตามความต้องการของลูกค้า I am Dr. Pelletier and I am a French dermatologist and which is very interesting in the future because it's a quantic technology nano quantic technology which open a lot of research avenues and I am very happy to collaborate with Thailand this is very interesting and very usefulwhich is a source of innovation thank you ก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าจะเป็นหน้าใหม่ของวงการเวชสำอางเพราะว่าเป็นเหมือนแพลตฟอร์มเป็นเหมือนฮาร์ดแวร์ที่จะนำตัวยาต่างๆเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายแล้วก็คงทนมากขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจในต่างประเทศรวมทั้งที่นี่ด้วยนะครับที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นศูนย์กลางแฟชั่นศูนย์กลางคอสเมติกอย่างไรก็ตามงาน Cosmetic 360ทีมประเทศไทยมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริมธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเสริมศักยภาพและขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับการแข่งขันในตลาดโลกในอนาคต